กับเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาเคิลมานานหลายปีพระเจ้าชาวที่3ก็พร้อมที่จะเติมน้ำลงในวายของเขาสร้างความตกใจให้กับคามิลลาปาร์เกอร์โบมากต่างจากสามีของเธอราชินีไม่ต้องการเห็นซัดเซ็กการทะเลาะกันระหว่างซัดเซ็กกับมงกุฎอังกฤษจะสิ้นสุดไหมนับตั้งแต่เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาเคิลจากไปความสัมพันธ์ก็ตึงเครียดและความสัมพันธ์แทบไม่มีเลยถ้าเราเชื่อว่าการตายของอลิซาเบธที่2หรือมะเร็งของชาวที่3และเคธมิดเดลตันสามารถคลี่คลายความเกลียดชังได้เราก็เอานิ้วเข้าตาอย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายดูเหมือนจะไม่พร้อมที่จะอยู่ต่อในแง่ร้ายหลักฐานคำแถลงล่าสุดของเจ้าชายแฮร์รี่แม้ว่าเขาจะดูแคลนพ่อของเขาในระหว่างการเยือนลอนดอนครั้งล่าสุดเดยุคแห่งซัตเซกได้อธิบายหลายครั้งว่าเขาต้องการเชื่อมต่ออีกครั้งและถ้าเขาทนกำแพงเป็นเวลาหลายเดือนสิ่งต่างๆอาจจะเปลี่ยนไปเพราะตามข่าวลือทั่วทั้งช่องในที่สุดชาลส์ไอเอ้ก็พร้อมที่จะก้าวไปสู่แฮร์รี่และเมแกนในที่สุดและไม่ใช่แค่ใครก็ได้ชาลส์ไอความจริงใจหรือการซ้อมรบตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านมงกุฎทอมควีนมีแนวโน้มมากที่พระเจ้าชาวที่3จะเชิญเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาเคิลให้ไปใช้เวลาช่วงวันหยุดฤดูร้อนร่วมกับสมาชิกราชวงศ์เหมือนเช่นทุกปีองค์อธิปไตยควรเชิญพวกเขาให้ทำพิธีบรรลาดแต่สำหรับผู้เชี่ยวชาญแล้วการซ้อมรบนี้อาจมีความหมายที่ซ่อนอยู่เพราะเขาแน่ใจชาวซัตเซกจะปฏิเสธคำเชิญนี้ดังที่พวกเขามักทำมาตั้งแต่ตั้งรกรากในสหรัฐอเมริกากษัตริย์ชาวจะทรงขยายคำเชิญแบบดั้งเดิมให้แฮร์รี่และเมแกนไปใช้เวลาส่วนหนึ่งของฤดูร้อนที่บัลมอรัลเขาอธิบายให้กระจกฟังเขาจะทำเช่นนั้นโดยรู้ว่าแฮร์รี่และเมแกนจะขอโทษและปฏิเสธอย่างไรก็ตามการพบกันใหม่ในสกอตแลนด์ครั้งนี้อาจทำให้ทั้งสองฝ่ายสามารถวางไพ่ลงบนโต๊ะได้การพักผ่อนในที่ดินส่วนตัวแห่งนี้เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการลืมอดีตเพิ่มทอมควีนแต่ปัญหาใหญ่คามิลลาปาร์เกอร์โบมีความคิดเห็นไม่เหมือนสามีของเธอเมแกนมาเคิลภูมิใจเกินไปสำหรับทริปนี้เหรอคามิลลากลัวทุกสิ่งที่คุกคามความสงบที่สามีของเธอต้องการเพื่อให้เขาฟื้นตัวจากโรคมะเร็งต่อไปเขารับรองแต่ขอให้ราชินีสบายใจเพราะเจ้าชายวิลเลียมเจ้าชายแฮร์รี่จึงไม่ควรข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกแต่ถึงกระนั้นในยุคแห่งซัตเซกก็ไม่ใช่ความปรารถนาแฮร์รี่อยากเห็นเคธและการแสดงออกถึงความห่วงใยของเธออย่างลึกซึ้งเขารับรองแต่เขารู้ว่าเขาจะไม่เห็นเคธหากไม่ได้เจอน้องชายของเขาดังนั้นเรื่องนั้นจะไม่เกิดขึ้นเมแกนและแฮร์รี่คิดว่าการปรากฏตัวที่บัลมอรัลจะทำให้พวกเขาล้าหลังเพราะนี่คือดินแดนของราชวงศ์จริงๆทอมควินวิเคราะห์เพิ่มเติมมั่นใจผู้เชี่ยวชาญคิดว่าดัชเชสแห่งซัตเซกคงไม่กล้าไปทริปนี้เมแกนจะไม่อยากทรยศคำพูดของเธอเมื่อเธอบอกว่าจะไม่กลับไปอังกฤษอีกต่อไปเขารับรองเธอจะทำเช่นนั้นก็ต่อเมื่อเธอได้รับคำขอโทษที่เธอเรียกร้องมาโดยตลอดเว้นแต่จะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นจริงๆ